กันไว้ก่อนเลยค่ะโอ้ยทุกคนซ้อมอยู่แล้วเขารู้เขาคุยกันแล้วเขาดีลกันแล้วเขาดีลกันละเรารู้ท่าเราจะได้ไปเล่นกันละโอเคอุ้ยเดี๋ยวปิดเบียร์บังนายเอ็นเดี๋ยวโดนว่าไม่ได้นะครับไม่ได้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 เดี๋ยวเขาว่าซิมโม่ของหนูโอเค3-2-1ไปอ่ะค่ะเข้าเรื่องเลยสาวเรียนจบยินดีด้วยพึ่งจบแค่โอ้เดี๋ยวพูดมากมันยิ้มไม่ได้หน้าปังไปเติมหมอแม่เดี๋ยวลูกเรียนจบเลยหรอลูกเรียนจบก็เขาเรียกว่านะจบเด็กเล็กอ่ะจบเด็กเล็กกำลังจะไปเด็กโตอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นรอยยิ้มของเขาวันนี้ก็รู้สึกแบบดีใจเนาะดีใจแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันจบไปด้วยการที่เขาก็ก้าวผ่านสิ่งที่กดดันแล้วก็เข้ากลับมามีรอยยิ้มที่สดใสผลการเรียนก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วก็เขาก็ได้รางวัลที่แบบโรงเรียนมอบให้ซึ่งมันก็จะเป็นรางวัลที่เขาก็เหมือนกับถึงความพยายามความใส่ใจความกระตือรือร้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบก็ไม่คิดว่าเขาจะได้เพราะตอนที่เขาประกาศรางวัลที่โรงเรียนนะอ้าวนั่นใช่นิรินหรือเปล่าอยู่บนเวทีคือไม่คิดว่าลูกได้เลยอ๋อนี่ก็เซอร์ไพรส์แม่เหมือนกันก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะไม่มีใครรู้เพราะรางวัลที่เป็นรางวัลพิเศษของโรงเรียนก็จะไม่มีใครรู้ค่ะมันคือรางวัลอะไรมันคือจริงๆมันก็เป็นรางวัลของเด็กนักเรียนที่โดดเด่นในแต่ละด้านอะไรอย่างเงี้ยส่วนของนิรินเนี่ยเขาก็จะได้ในส่วนของเป็นเด็กที่แบบมีความใส่ใจพยายามที่จะกระตือรือร้นแล้วก็พยายามที่จะแบบเรียนรู้ต่อสู้มันก็ตรงตามที่เขาเป็นอยู่นะวันนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยดีใจจังเลยอย่างเงี้ยคือแล้วหนิงก็พยายามจะสอนเขาว่าคือไอ้ที่กระตือร้นต่อสู้หรือดิ้นรนมันไม่ต้องให้มันเป็นที่หนึ่งนะลูกแต่แค่ให้เราอ่ะมีความสุขในสิ่งที่เขาทำแต่อย่างที่บอกแหละที่ผ่านมามันก็จะมีอะไรล่วงๆดรอปๆลงไปบ้างแต่ตอนนี้เขาก็ฮิวตัวเขาเองกลับมาขึ้นมาแล้วเขาก็แบบได้ทำในสิ่งที่เขารักเล่นละครเวทีที่โรงเรียนซึ่งเขาก็ต้องผ่านการออดิชั่นเข้าไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราแล้วดีใจจนแบบมันคือที่สุดแล้วอ่ะคนเป็นลูกเนาะพอเวลาเขาทำอะไรได้แล้วเขามีความสุขแล้วแค่เขามีความสุขแล้วก็ได้มีรอยยิ้มและสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่แบบไม่ได้ผิดอะไรโหนั่นคือที่สุดของคนเป็นแม่แล้วแม่มาคุยกับเราแม่มาพูดกับเราว่าแม่หนูจบแล้วนะอะไรยังเป็นทำไมสายพูดเขาก็บอกว่าแม่ดีใจไหมปีนี้หนูกลับมาแบบเป็นปกติแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็จะพยายามทำต่อไปนะหนูเก่งไหมแต่เชื่อไหมว่าหนิงก็ยังไม่เคยพูดคำว่าเก่งให้เขาได้ยินเลยจนวันนี้เพราะอะไรพี่หนิงคือเวลาที่เราคุยกับเด็กอะความเก่งของแต่ละคนมันก็จะมีเก่งอีกหลายเลเวลถูกป่ะแต่เราอะจะชื่นชมในความพยายามเขาถ้าเราชมเขาว่าเขาเก่งแล้วเขาก็จะคิดว่าเขาเก่งแล้วแต่ถ้าเราชื่นชมว่าแม่ภูมิใจเราชื่นชมมากว่าหนูเป็นคนพยายามมากที่ทำได้ขนาดนี้เขาก็จะพยายามพัฒนาตัวเขาเองไปเรื่อยๆอันนี้มันเป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่แบบว่ามีโอกาสคุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอเขาก็แนะนำให้ซึ่งสามารถเอาไปใช้ได้ทุกๆคนค่ะนี่หนิงแล้วนี่เขาดูแววว่าจะไปทางสายไหนต่อคะจะไปเดบิวต์ส่งของเป็นคนเลยหนิงว่าตัวเขาอะเขาชัดเจนว่าเขาไม่ได้ต้องการจะไปแบบส่งต่อออกข้างนอกประเทศอ่ะเขาอยากทำในบ้านเราใช่เขาชอบทั้งงานเบื้องหลังแล้วก็ชอบทั้งเต้นอะไรอย่างเงี้ยงานเบื้องหลังเขาก็ชอบค่ะแต่ว่าคุณแม่โอเคเต็มที่ซัพพอร์ตก็ก่อนหน้านี้อาจจะไม่โอเคแต่วันนี้เนี่ยหนิงทราบแล้วว่านี่คือความสุขของลูกหนิงฉะนั้นวันนี้อ่ะอยากทำอะไรทำซึ่งอีกเดี๋ยวไม่เกินครึ่งเดือนเดี๋ยวมันจะมีโปรเจกต์ที่เขาทำกับพวกพี่ๆเขาเกี่ยวกับโปรเจกต์เพลงที่เขาทำกันเองเลยเด็กๆเดี๋ยวอีกไม่เกินครึ่งเดือนน่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวรอดูค่ะทั้งเต้นทั้งร้องทั้งร้องค่ะแม่ดันไม่อันนี้บอกเลยว่าไม่เลยเพราะเป็นโปรเจกต์ของเด็กๆที่เขาอยากทำกันเองแล้วเขาก็เดินมาบอกก็จะมีพี่เข้มพี่มุกพี่ยูโรพี่เปียวพี่เบนน้องนิรินก็คือเขาก็อยากทำของเขาเองคือทุกคนตอนนี้เขาก็อยากที่จะเริ่มหัดทำงานแบบที่ไม่ใช่เป็นดาราเป็นเบื้องหลังของเขาเราก็มีแค่หน้าที่ว่าโอเคอยู่ต้องไปแบบนี้ที่เหลือเขาก็ต้องไปทำกันแล้วเราก็ค่อยๆช่วยกันกบเป็นรูปเป็นร่างก็ฝึกให้ลูกๆได้ทำงานมันก็เป็นไกด์เป็นไกด์ให้ก็เดี๋ยวอาจจะต้องฝากพี่ๆด้วยเรื่องคอนเน็กชันใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าอันนี้เราบอกเลยได้ป่ะเราเซอร์ไพรส์ไปเลยอย่าเพิ่งเลยเดี๋ยวรอซึ่งต้องบอกว่าคนที่มาเขียนเพลงให้นี่คือแบบใช้คำว่าขอกราบระดับประเทศระดับประเทศที่เขาให้ความรักและความเมตตาน้องๆแล้วก็เห็นว่าน้องๆเนี่ย
มีแรงที่อยากจะทำงานกันแล้วเขาไม่คุยกันเองหรอก็ผ่านจากทางเราแหละที่แล้วที่เหลือเขาก็ไปคุยในเรื่องเนื้อหรือเรื่องอะไรไปบีฟกันเองซึ่งออกมาเราก็อื้อดีจังเลยผ่านหูผ่านตาแม่แล้วผ่านหูผ่านตามาแล้วระดับนึงเพราะสุดท้ายก็ต้องเข้าไปช่วยนิดๆหน่อยๆค่ะอันนี้เข้มก็บอกว่าท่าเต้นเยอะด้วยว้ายทำไมรู้เรื่องมีทั้งร้องมีทั้งเต้นหนูว่าก็น่ารักดีคือไม่ได้หวังอะไรว่าจะให้มันโด่งดังนะแต่หวังให้ลูกๆได้มีโอกาสฝึกแล้วก็พัฒนาการทำงานเรื่องเซอร์ไพรส์กว่าดีกว่าเซอร์ไพรส์แม่แน่นอนเอาเรื่องไหนก่อนดีคะเอาเรื่องสวยก่อนสวยแม่ก่อนเอาความสวยอยากถามในถามมันเลยค่ะจะเข้าเรื่องเลยดิฉันก็ไม่ว่าค่ะเอาความสวยยังไงแม่ช่วงนี้คือคนทักว่าแม่สวยตึงสวยขึ้นยิ้มเยอะยิ้มเยอะไม่ได้เป็นบุญเติมช่วงนี้เลยไหมไม่ก็แบบบังเอิญว่าไปเที่ยวเกาหลีไงพอไปเกาหลีเราก็ไปทำทรีทเมนต์หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้องถ่ายตัวเซวาตัวใหม่แล้วก็บอกว่าอยากไปทำสวยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งกลับมาก็เลยยังช้ำก็เลยต้องล็อกหรอหน้าล็อกก่อนไหมมันก็ตึงๆอยู่อะแต่มันไม่มีโบท็อกไม่มีฟิลเลอร์นะแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมมันตึงนะหรอเนี่ยยิ้มยังรู้สึกตึงนะแม่พูดแม่เหมือนแม่จะใช่มันรู้สึกปากมันยังตึงๆอยู่อะแต่หูโอเคถูโอเคหูไม่ตึงเจ็ดหลักฮะไม่ถึงไม่ถึงไปทำแค่แบบเครื่องไม่ได้ไปทำแบบสัญญกรรมอะไรใดๆใช่แต่ตอนนี้มันวันนี้หน้าก็จะดูประหลาดๆนิดนึงสำหรับทุกคนเพราะมันยังบวมๆช้ำๆอยู่ไม่นะนี่ไงถ้าล้างหน้าเนี่ยนะเขียวทั้งหน้าเลยใช่ไม่มีปัญหาหมอยังไงตอนที่จบไม่คือไปบอกหมอขอเติมวิตามินหน่อยแค่นั้นแหละเมื่อหมอให้อะไรเลยเถิดแล้วหมอเขาบอกว่าหมอก็บอกว่าอ่ะงั้นนวดหน้าก่อนพอนวดหน้าเสร็จทายาชาทายาเสร็จเอาทำอะไรบ้างอ่ะเขาก็บอกเอาเทอร์มาเอาเทอร์ล่าไทเทเนียมรีจูรันชาแนลแล้วอะไรก็ไม่รู้โอ้เยอะอย่างนี้เลยเหรอหมอแล้วเขาก็พูดภาษาอะไรไม่รู้นี่ก็โอเคเขาพูดอะไรกันไม่รู้ว่าเติมอะไรมาบ้างก็ฉีดเก่งเหมือนกันไม่เขาก็ฉีดเก่งอะแล้วเขาก็ถามว่าเราจะใช้เครื่องฉีดหรือเราจะใช้มือไอเราอะชอบแบบวิธีโบราณไงใช้มือเข็มลงไปลึกดีเราก็จินตนาการไปว่ามันคงแบบเข้าไปลึกอะไรเงี้ยมันเจ็บไหมโอ้โหโอ้โหสุดเลยอะน่ะตามนั้นค่ะเรื่องที่หลายคนลุ้นกันอยู่ตอนนี้ค่ะแม่ค่ะเรื่องพี่เป้ยที่แบบว่าพี่เมย์อยากจะเป็นกาวใจให้คือจริงๆเมย์อ่ะเขาก็จะเป็นอย่างนี้กับทุกๆคนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่เป้ยตอบไปเลยแหละทุกอย่างเหมือนอย่างที่เป้ยตอบเลยว่าหนิงเชื่อว่าแบบเพื่อนกันก็คงคิดอะไรคล้ายๆกันอะไรเงี้ยวันที่เห็นคลิปนั้นก่อนช็อตแรกเลยจริงๆไอ้เรื่องที่เห็นคลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีพวกพี่ๆนักข่าวนี่แหละส่งมาจริงๆส่งมาถามกันนอกรอบหมดแล้วหนิงก็แบบก็จริงๆก็ตอบแล้วแต่ยังไม่มีใครเอาไปเขียนอะไรเนอะก็บอกว่าเดี๋ยวรอเจอหนิงวันงานหนิงก็บอกว่าก็ดีอ่ะเพื่อนกันยังไงมันก็คือเพื่อนกันอยู่วันยังค่ำจะได้เจอจะไม่ได้เจอมันก็จะมีความห่วงใยกันตลอดอยู่แล้วซึ่งจริงๆเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมายิ่งโดยเฉพาะตอนที่เขามีเรื่องอ่ะหนิงจะฝากความห่วงใยไปผ่านเมย์ไปให้ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะคือจริงๆเนี่ยเอาจริงๆนะสำหรับตัวหนิงเองตั้งแต่ day 1จนวันเนี้ยหนิงยังไม่รู้สึกเลยว่ามันเป็นปัญหาหรือว่าอะไรก็อย่างที่บอกอะเพื่อนก็คือเพื่อนอยู่วันยังค่ำแหละพี่คือยังไงเพื่อนก็คือเพื่อนเพื่อนก็เหมือนคนในครอบครัวค่ะจริงๆก็คือเรื่องมันผ่านมาแล้วอดีตเราจริงๆอะตัวเราเองนะทุกวันเนี้ยมันมีอะไรให้เราทำเยอะแยะเราก็แบบหนิงเดินไปข้างหน้าแบบนานมากแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ปะกันแถมใช่ไหมจริงๆอะหนิงมีเจอกันครั้งนึงที่คอนเสิร์ตคิมซูยอนแต่ว่าวันนั้นอะหนิงก็พยายามจะทักแล้วแต่ว่ามันเหมือนอาจจะแบบด้วยความมวลชนเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือคลาดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั่นแหละก็อย่างที่บอกแล้วว่าความห่วงใยก็ถึงมันก็คือเหมือนเดิมแหละค่ะก็คือแบบฝากเมย์ไปตลอดเรื่องความห่วงใยเนี่ยค่ะจะได้มีโมเมนต์ไหมคะแม่โอ้อันนั้นเราก็มันก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเนอะเพราะว่าบางทีจะมาถามว่าจะอะไรยังไงหนิงว่าคือความเป็นเพื่อนอ่ะมันไม่ต้องกะเกณฑ์เพราะจริงๆในใจอ่ะเราเป็นห่วงเขาตั้งแต่เมื่อก่อนเป็นยังไงวันนี้เราอ่ะก็ยังคงเป็นแบบนั้นเสมอคือตัวเราก็อยู่ที่เดิมแบบใช่จริงๆใช้คำนี้ก็ได้ว่าตัวหนิงก็อยู่ตรงเนี้ยที่เดิมตลอดคือสามารถที่จะเดินผ่านบ้านหนิงหรืออะไรคือกดกิ่งหรือจะเดินเข้ามาเหมือนเดิมเลยก็ได้อันนี้หนิงไม่ติดอะไรเลยเพราะปกติเวลาเดินผ่านบ้านหนิงเขาก็เดินเข้ามาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยสามารถได้อย่างตัวหนิงเองหนิง
หนิงออกไปเล่นวิ่งเล่นหน้าบ้านหนิงเจอน้องปาลินหนิงก็ยังไปอุ้มไปเล่นอย่างเงี้ยอยู่ตลอดซึ่งพี่เลี้ยงเขาเองก็อาจจะไปก็เจอก็บอกว่าฝากบอกด้วยนะว่าคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยก็ตลอดอยู่แล้วค่ะเรื่องนี้เหมือนทำให้แบบมวลบรรยากาศที่แบบเพื่อนๆคอยลุ้นมันดูเบามันดูแบบคือจริงๆไอ้บรรยากาศที่บอกว่าคอยลุ้นน่ะหนิงว่ามันเป็นการพูดคุยแล้วแซวเล่นกันมากกว่าแต่บรรยากาศจริงๆอ่ะมันไม่มีอะไรเลยค่ะแม่สื่อเมย์เริ่มปฏิบัติการอะไรบ้างยังตอนนี้เรามาลุ้นให้แม่สื่อเมย์เนี่ยตั้งครรภ์เร็วๆดีกว่าไหมคะเรามาลุ้นแม่สื่อให้ตั้งครรภ์เร็วๆดีกว่าค่ะได้ตามเพื่อนมาใช่จะได้ตามกันมาช่วยกันเลี้ยงหลานดีกว่าค่ะอ่ะอีกเรื่องนึงเรื่องเยอะพี่ตาเดี๋ยวคนดูเบื่ออีกเรื่องนึงที่กินโพสแม่หาอยากย้อนเวลาคือจริงๆอ่ะเขาไม่ได้หมายถึงหนิงเอาหรอถามแล้วหรอหนูยังไงคือหนิงอ่ะคุยคือปกติอ่ะถ้าสมมติว่าเวลาเราเขียนแท็กกันนะถ้าใน IG อ่ะมันก็จะเป็นคือหนิงเขียนกับเขาอย่างเงี้ยใน Facebook อ่ะไม่เคยเป็นข่าวนะเพราะว่าไอ้ Facebook พี่จินน่ะคนคุณจินน่ะคนตามแค่100 200คนแต่อันนั้นหนิงก็ไม่รู้ว่ายังไงซึ่งจริงๆอ่ะก่อนหน้าที่เขาจะโพสต์อันนั้นน่ะหนิงคุยกับเขาอยู่แล้วว่าเขาก็จะมีเรื่องแบบเศร้าใจอะไรบางอย่างของเขาเกี่ยวกับคนใกล้ชิดเขาไม่ค่อยสบายแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอ่ะไปดูแลได้ไม่ดีตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือคุยกันตรงเนี้ยอยู่แล้วนึกออกป่ะคะแล้วพอเขาเขียนปุ๊บหนิงก็เลยไปเขียนเล่นแซวคือแค่รู้สึกว่าสถานการณ์ณวันที่ได้มีโอกาสคุยอ่ะมันเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดสำหรับเขาหนิงก็เขียนเล่นแซวว่าอะไรนะประตูเรมอนทำแมชชีนหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเอ๊ะแต่พอเขียนเขาว่าทำแมชชีนแต่ถ้าเราไม่ขยายความเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไปแซวหรือแบบใดๆหรือเปล่าเราก็เลยเขียนว่าแบบเหมือนอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้ววันนี้ว่าแบบอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ทำไม่ได้ทำวันนี้ให้มันดีที่สุดแค่นั้นเองไม่ได้เขียนถึงหนิงเลยไม่ได้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์เป็นการให้กำลังใจไปไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรือถ้าสมมติบอกในเรื่องความสัมพันธ์หนิงก็ยังโทรไปแซวเลยว่าหรือจริงๆเนี่ยเขียนอย่างนี้เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปอาจจะไม่ต้องคบกันดีไหมอันนี้มันคืออันนี้มันคือเรื่องแซวกันค่ะเป็นแนวนั้นไปอือหือจริงๆก็คือพอกลายเป็นข่าวพี่หนิงตกใจไหมคะว่าอุ้ยคนจับโยงแล้วกลายเป็นเรื่องนี้ไปเลยไม่แต่ถ้าคนใกล้ๆตัวก็จะรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้คือเขากำลังกุ้มใจแล้วก็มีเรื่องมีราวของเขาอยู่นึกออกป่ะคะถ้าคนใกล้ตัวนะแต่ถ้าคนที่ไม่ใกล้ตัวเขาก็จะคิดว่าคงคิดถึงหนิงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ค่ะแสดงว่าก็มีคนเชียร์เยอะอยู่ที่แบบว่าไม่วันนี้ในการสัมภาษณ์ของเราหว่าเราต้องให้เกียรติคนของเขาด้วยเพราะว่าเนี่ยเขาก็มีแฟนของเขาถูกป่ะฉะนั้นการที่เขามีแฟนของเขาอ่ะเราจะมาสัมภาษณ์เราแบบมาเชียร์กันว่าให้กลับมามันไม่ได้ไงคือเราต้องคิดว่าวันนี้เราคือคนนอกเราคือเป็นแค่เพื่อนฉะนั้นเนี่ยหัวอกของผู้หญิงคนนึงอ่ะความหึงหวงของผู้หญิงอันนึงผ่านมาหมดแล้วอ่ะผ่านมาหมดจนเรารู้สึกว่าเราอย่าไปเป็นจุดตรงนั้นที่ทำให้เขาอ่ะมีปัญหากับผู้หญิงอีกคนนึงที่เขากำลังคบเลยนึกออกป่ะมันฉะนั้นหนิงถึงบอกว่าอย่าไปเขียนเรื่องแบบเรื่องไม่มีค่ะไม่มีเลยแล้วก็ไม่อยากให้มันเป็นออกไปในรูปแบบนั้นด้วยเพราะว่านะผู้หญิงก็คือผู้หญิงอ่ะนึกออกป่ะคือเราหนิงว่าหนิงเข้าใจเพราะหนิงผ่านตรงนั้นมาแบบผ่านเยอะอ่ะฟิลหึงฟิลหวงมันมีค่ะแต่ว่าในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างเราที่ฐานะพ่อและแม่ของน้องอะไรก็คือเรียกว่ามันดีขึ้นมันถือว่าคนก็ใจชื้นแม่พี่หนิงไม่ถึงตัวหนิงเองเหรอคะใช่ค่ะคุยกันได้ยังคุยกันได้ยังเล่นอ๋อถ้าเรื่องในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ที่มีกับลูกอ่ะจริงๆเราพยายามที่จะทำให้มันดีที่สุดอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าเราเลิกกันอ่ะลูกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรลูกเป็นผ้าขาวแค่ว่าพ่อแม่เลิกกันอ่ะเขาก็ช้ำมากๆพออยู่แล้วเรายิ่งลูกแบบอย่างน้องนิรินทร์น่ะทุกคนก็รู้ว่าเขามีแรงกายแรงใจในพยายามที่จะต่อสู้กับกระแสการบูลลี่บางอย่างที่โรงเรียนเขาหรืออะไรใดๆแล้วเขาเป็นเด็กที่น่ารักมากอ่ะฉะนั้นเราสองคนน่ะยิ่งต้องร่วมมือกันทำให้ลูกอ่ะมีความสุขที่สุดอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันถูกพูดคุยกันจนมันก็ไปในแนวโน้มที่ดีค่ะโอเคแล้วโอเคนะคะขอบคุณนะคะแม่หนิงค่ะแม่หนิงตรงนี้เนี่ยโอเคไหมล่ะแม่